ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินเราก็ยังคงเดินทางท่องไปในสมัยพุทธกาลนะคะกับเรื่องราวของสตรี14คนค่ะวันนี้มาถึงสตรีที่คนที่5แล้วครับพี่คนที่5นะคะนางนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่อันนี้วัดจากคุณจิตรินนี่แหละอย่าวัดจากผมเลยครับพี่อาจจะดังก็ได้ครับคุณจิตรินไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมคิดว่าเรื่องราวเนี่ยเคยได้ยินครับแต่น่าจะจำชื่อของนางไม่ได้มากกว่านางก็คืออัมพปาลีอัมพปาลีนะคะเคยได้ยินไหมคะถ้าเอ่ยแต่ชื่อเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นใช่แต่เรื่องราวของนางก็ไม่น่าจะคุ้นนะเอาล่ะพี่คือถ้าชื่อไม่คุ้นเนี่ยเรื่องยิ่งไม่คุ้นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเล่ากันอย่างแพร่หลายเหมือนกับนางสุชาดาหรือว่านางวิสาขาไม่ใช่ครับเรื่องของนางนี้ค่อนข้างมีความเฉพาะมากนางอัมพปาลีเป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่ามีความแฟนตาซีมีความแปลกมีความพิเศษแปลกยังไงพิเศษยังไงนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังค่ะบอกได้แต่เพียงว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะคะมีความงามเป็นเลิศนี่ตั้งแต่อ่านมานี่เรายังไม่เจอใครที่ไม่งามที่ไม่สวยเลยใช่ อาจจะงามเป็นคนละแบบก็ได้เป็นไปได้ครับพี่แต่คนนี้พี่ว่าน่าจะออกแนวแบบสวยแบบเซ็กซี่คือผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงครับขออภัยขออภัยผู้หญิงเนี่ยจะสวยไปคนละแบบใช่ไหมครับบางคนอาจจะสวยแบบเย้ายวนคืออยู่เฉยๆเนี่ยก็เซ็กซี่แล้วหรือบางคนเนี่ยสวยมากแต่ว่าคือไม่เซ็กซี่อะแต่รวมคือสวยสวยครับแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือดูแล้วไม่ทำให้คนที่มองเห็นเนี่ยเกิดอารมณ์ไปในทางด้านนั้นครับในขณะที่ผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะแต่งตัวปกตินี่แหละนะแต่ด้วยรูปร่างด้วยต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ผู้ชายเห็นแล้วก็อาจจะวิดวิวครับใช่ไหมอันนี้เป็นผู้ชายต้องรู้ดีครับผมนางอัมพปาลีพี่ว่าน่าจะออกในแนวนั้นในแนวที่มีแรงดึงดูดทางเพศมีเซ็กส์อะพีลสูงมีเซ็กส์อะพีลสูงใช่อย่างนางวิสาขากับนางสุชาดาเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่แต่สวยสวยแต่ว่าคงสวยแบบเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นครับอีกแบบหนึ่งนะคะคงอยากฟังกันแล้วแน่ๆเลยพอบอกว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ถ้างั้นไปฟังกันเลยค่ะกับเรื่องราวของนางอัมพปาลีนะคะจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขงานเขียนของอาทิตย์ยามเช้าค่ะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถจะติดต่อได้ที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนะคะวันหนึ่งภายในพระราชอุทยานอันกว้างใหญ่ไพศาลของกษัตริย์ลิชวีมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นพนักงานคนหนึ่งกำลังเดินตรวจตราตามหน้าที่เขาเกือบจะเดินผ่านต้นมะม่วงต้นใหญ่ไปแล้วหากสายตาไม่ไปปะทะเข้ากับบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ว่านั้นคือร่างของเด็กหญิงตัวน้อยที่ดูเหมือนเจาะจงจะผุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาของเขานายอุทยานรู้สึกงุนงงคล้ายตกอยู่ในความฝันเด็กคนนี้เป็นใครพ่อแม่อยู่ที่ไหนเข้ามาในเขตพระราชฐานอันห่วงห้ามได้อย่างไรแล้วเหตุไฉนจึงมายืนอยู่อย่างเดียวดาย
ท่ามกลางแมกไม้ที่ร่มครึ้มไร้ผู้คนเช่นนี้เด็กหญิงประหลาดนั่นมีท่าทีที่ปราศจากความสะทกสะท้านแม้แต่น้อยนายอุทยานตอนแรกก็รู้สึกแปลกใจแต่หลังจากนั้นความแปลกใจก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวเกิดอาการเย็นเยือกเมื่อได้เห็นเด็กหญิงที่มีความเป็นไปที่ดูลึกลับไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ไม่มีความหวาดกลัวนางหันมาเห็นเขาส่งยิ้มดวงหน้าของหนูน้อยบริสุทธิ์แจ่มใสแล้วก็แลดูไร้เดียงสาในชั่วขณะนั้นความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กน้อยได้เข้ามาทำลายความหวาดหวั่นในใจของเขานายอุทยานผู้นั้นพาเด็กน้อยเข้าเฝ้าเจ้าลิชวีแต่เหล่ากษัตริย์ไม่อาจจะสอบถามเอาความอะไรได้ว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นใครมาจากไหนต่างพากันปรงใจเชื่อว่าแม่หนูคนนี้คือโอปปาติกะที่เกิดขึ้นเองณโคนต้นมะม่วงนั้นหนูน้อยผู้นี้จึงถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นอย่างดีภายในพระราชวังเจ้าลิชวีตั้งชื่อให้นางว่าอัมพปาลีโอปปาติกะหมายถึงผู้ที่ผุดเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เกิดมาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่โดยทันทีคือเกิดมาก็โตเลยส่วนอัมพปาลีมีความหมายว่าผู้มีต้นมะม่วงรักษาเพราะว่าไปเจอที่ต้นมะม่วงอัมพปาลีได้เติบโตขึ้นจากเด็กน้อยกลายเป็นสาวสะพรั่งที่สมบูรณ์ไปด้วยเลือดฝาดทุกวันสองหูของนางจะคุ้นชินกับคำกล่าวเยินยอพวกเขาพากันชื่นชมโสมนัสต่อความงามอันเลอเลิศของนางและโดยที่นางไม่รู้ตัวถ้อยคำชื่นชมเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อจิตใจของนางดูเหมือนมันจะสำคัญมากกว่ามื้ออาหารที่นางต้องรับประทานในแต่ละวันเสียอีกพวกชายหนุ่มธรรมดาสามัญอย่าหมายว่าจะมีโอกาสได้โอภาปราศัยกับนางเพราะนับแต่แตกเนื้อสาวมาแล้วผู้ที่เข้ามาเวียนวนอยู่รอบกายก็คือบรรดาเจ้าชายลิชวีทั้งหลายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายรุ่นหนุ่มอายุใกล้เคียงกับนางเจ้าชายรุ่นกลางหรือกระทั่งเจ้าชายที่มีอายุคราวพ่อทุกองค์ต่างมีความปรารถนาเดียวกันหมดคือต้องการจะได้นางมาไว้เป็นสมบัติเฉพาะตนนางอัมพปาลีเป็นคนที่สวยมากนางมีผิวกายเนียนละเอียดดวงตาดำครับแวววาวฉายแววฉลาดทั้งกล้าหาญและท้าทายผมยาวสยายดกดำเป็นลอนงามประดับด้วยดอกไม้หอมอยู่เสมอฟันเรียบเรียงกันราวกับไข่มุกมือเท้าอ่อนนุ่มจนบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายอยากจะซบใบหน้าลงไปสูดดมความหอมหวานนั้นความงามที่เย้ายวนนี้ทำให้บรรดาราชกุมารทั้งหลายต่างแข่งขันแล้วก็สรรหาของกำนันสูงค่ามามอบให้กับนางเสมอไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเนื้อละเอียดที่ทอและปักอย่างวิจิตรด้วยเส้นได้ซึ่งทำจากทองคำบริสุทธิ์
เกี้ยวรัดผมปิ่นปักสายสร้อยต่างหูระยะย้อยแหวนกำไลข้อมือข้อเท้าเมื่อความคลั่งไคล้ของแต่ละองค์ถึงขีดสุดเจ้าชายเหล่านั้นก็มีการชกต่อยต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงนางสร้างความอเนจอนาถแก่ผู้มีปัญญาที่มองเห็นยิ่งนักคณะปกครองจึงต้องเปิดประชุมสภาเป็นวาระพิเศษเพื่อทำการตัดสินว่าใครสมควรจะเป็นผู้ดูแลนางนางผู้มีความเป็นเลิศนางนี้ในแคว้นวัดชีนี้มีการปกครองโดยการที่มีเป็นคณะของผู้ปกครองเรียกว่าเจ้าลิชุยมีสภาที่จะต้องมีการลงมติร่วมกันเรื่องของนางอัมพปาลีถูกนำเข้าสู่สภาแห่งแคว้นราชกุมารลิชวีถ้าพูดง่ายๆก็คือบรรดาเจ้าชายของลิชวีทั้งปวงปกติแล้วก่อนประชุมก็จะมีการทักทายสวมกอดกันมีไมตรีอันดีต่อกันแต่บัดนี้พอจะมีการพิจารณาเรื่องของนางอัมพปาลีว่าควรจะตกเป็นสมบัติของใครบรรยากาศการประชุมก็เริ่มมีปากเสียงและก็ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นคณะการปกครองของแคว้นวัดชีจำเป็นจะต้องสรุปผลการประชุมโดยด่วนเพื่อที่จะระงับความขัดแย้งอันมาจากความร้อนรุ่มในหัวอกของทุกคนและเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องที่จะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่สภาแห่งแคว้นวัดชีทุกครั้งที่มีการตัดสินแน่นอนว่าย่อมเกี่ยวข้องกับมโนธรรมของผู้มีอำนาจและโชคชะตาของผู้ที่ถูกตัดสินก็อาจจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอัมพปาลีเป็นโอปาปติกะไม่มีบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเจริญเติบโตขึ้นด้วยการอนุเคราะห์ดูแลจากเรากษัตริย์ลิชวีซึ่งต่างมีความรู้จักคุ้นเคยกับนางดังญาติเพื่อที่จะระงับเหตุร้ายซึ่งอาจมาจากการทะเลาะวิวาทกันนั้นอัมพปาลีควรจะพิจารณาตนเองมุ่งสู่การเสียสละเพื่อความสงบร่มเย็นและประโยชน์สุขของส่วนรวมพร้อมทั้งสร้างความเป็นสง่าราศีให้กับนครเวสาลีเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินที่ให้ชีวิตอันเป็นสุขกับนางมาโดยตลอดข้าจึงขอเสนอให้ยุติปัญหาโดยจัดอัมพปาลีให้เป็นหญิงคณิกาประจำพระนครสิ้นเสียงของเจ้าลิชวีพระองค์นั้นในที่ประชุมบังเกิดความเงียบเพราะนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปเจ้าชายทุกพระองค์แห่งราชวงศ์ลิชวีมีสิทธิ์ที่จะได้ร่วมอภิรมย์กับนางเสมอเหมือนกันหมดปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียงสภามีมติเป็นเอกฉันตัดสินให้อัมพปาลีจงเป็นหญิงคณิกานับแต่บัดนั้นสรุปก็คือข้อเสนอของเจ้าชายพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับทุกคนเห็นด้วยเพราะไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่านางควรจะเป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งถ้ายกให้ใครคนใดคนหนึ่งตีกันแน่นอนจะเกิดการแตกแยกเพราะฉะนั้นให้เป็นของกลางจากการตัดสินนี้เจ้าชายทุกพระองค์มีสิทธิ์ที่จะได้ร่วมอภิรมย์กับนาง
โดยการจ่ายค่าตัวให้กับนางเป็นเงิน500กหาปณะต่อการอยู่ร่วมกับนาง1คืนนางคณิกาหมายถึงหญิงของหมู่คณะหญิงงามเมืองกหาปณะเป็นค่าเงินในสมัยพุทธกาลนะคะย้ำกันอีกครั้ง1กหาปณะเท่ากับ4บาทซึ่งเป็นคนละอย่างกับเงินบาทของเราในปัจจุบันในอีกแง่มุมหนึ่ง1กหาปณะเท่ากับทองคำ80เมล็ดข้าวเปลือกอันนี้100 500กหาปณะนะคะคิดดูว่าจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีสิทธิ์อยู่ร่วมกับนางอัมพปาลีจะต้องเป็นคนมีเงินเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นคนมีเงินมากด้วยไม่ใช่คนธรรมดาและในฐานะนางคณิกาของมหานครอัมพปาลีก็จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างความบันเทิงทั้งการขับร้องฟ้อนรำเล่นดนตรีเพื่อที่จะทำให้คนที่จ่ายค่าตัวนางด้วยเงินจำนวนมากมายมหาศาลนั้นได้รับความสุขสำราญอย่างเต็มที่หลังจากที่มีการลงมติสภายังมีคำสั่งให้บุคคลทั่วไปทั้งในแคว้นและต่างแคว้นสามารถที่จะมาท่องเที่ยวร่วมอภิรมย์กับนางได้ในราคาคืนละ500กหาปณะเช่นกันคือใครก็ได้ถ้ามีตังค์มากพอนางอัมพปาลีกายสั่นสะท้านราวกับจับไข้ทันทีที่ได้ยินมติของคณะสภากล่าวคำตัดสินจบลงความขมขื่นแล่นเข้ามาท่วมท้นใจของนางอัมพปาลีราวกับว่าตอนนี้ชีวิตของนางไม่ได้เป็นของนางคำตัดสินที่แสนจะโหดร้ายเป็นดังค้อนเหล็กที่ฟาดลงมาบนแก้วบางใสความงามเลอเลิศที่เคยเป็นสมบัติล้ำค่าบัดนี้เป็นดังอสรพิษร้ายที่แว้งเข้าฉกกัดนางตลอดชีวิตของอัมพปาลีโลกทั้งใบของนางคือเจ้าลิชวีนางเคยอยู่ในวงล้อมของผู้ที่ดูสง่างามมีเมตตาแต่บัดนี้บุคคลเหล่านั้นกลับตัดสินให้นางเป็นนางคณิกาและแล้วโดยที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดอัมพปาลีได้ลุกขึ้นกล่าวต่อหน้าเจ้าลิชวีทุกองค์และยื่นคำขาดว่าหากข้าจะต้องเป็นหญิงคณิกาข้อแรกพวกท่านจะต้องจัดที่อยู่อาศัยให้ข้าทางด้านหน้าของตัวเมืองต้องไม่ส่งยามาคอยตรวจตราสถานที่นั้นหากสภาของรัฐมีคำสั่งให้ตรวจค้นผู้ที่ตรวจค้นจะเข้าคนได้ในวันที่7นับแต่มีการออกคำสั่งและแขกทุกคนจะต้องจ่ายค่าตัวให้ข้าคืนละ500กหาปณะและในขณะที่ข้ากำลังอยู่กับแขกคนหนึ่งห้ามแขกอีกคนเข้าไปอย่างเด็ดขาดคณะสภารีบรับเงื่อนไขด้วยความโล่งอกต่างแสดงความชื่นชมต่อสาวน้อยที่มีความเสียสละอย่างน่าสรรเสริญความจริงทุกองค์ก็รู้อยู่ว่าเหตุผลที่ยกมาพูดนั้น
เพียงเพื่อใช้เป็นเครื่องปัดความละอายใจที่ผุดขึ้นมาให้ทิ้งไปคือปัดทิ้งไปเป็นเหตุผลที่เอามาอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมสร้างความชอบธรรมในการที่จะมีโอกาสที่จะร่วมอภิรมย์กับนางสังคมในสมัยพุทธกาลของอินเดียเชื่อว่าตำแหน่งนางคณิกาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระราชานั้นเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแตกต่างจากพวกเวสิยาซึ่งเป็นหญิงโสเภณีชั้นต่ำสำนักนางคณิกาของอัมพปาลีได้ทำให้นครเวสาลีกลายเป็นเมืองหลวงที่โออามีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าเกิดการบอกเล่าปากต่อปากในหมู่ชนชั้นสูงมหาเศรษฐีไม่ว่าแคว้นใกล้หรือไกลต่างอยากเข้ามาค้าขายมาเที่ยวชมเมืองโดยมีเหตุผลบางประการซ่อนเร้นคืออยากเห็นอัมพปาลีอยากยนต์โฉมอยากใกล้ชิดอยากเอาเงินมาทิ้งในสำนักของนางด้วยค่าตัวที่กำหนดไว้แพงลิบลิ่วทำให้อัมพปาลีกลายเป็นมหาเศรษฐีนีที่มีฐานะมั่งคั่งมากมีสวนมะม่วงกว้างใหญ่มีข้าทาสบริวารไว้ใช้สอยนับร้อยเดินทางไปไหนมาไหนด้วยยานพาหนะชั้นดีมีชีวิตหรูหราอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงแขกส่วนมากล้วนมาจากราชสำนักหรือไม่ก็เป็นขหบดีระดับประเทศน่าแปลกที่ทุกคนคิดเอาเองเหมือนกันหมดว่าตนคือผู้ที่กุมหัวใจของนางเอาไว้ได้คือทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าตัวเองเจ๋งสุดสามารถกุมหัวใจของนางอัมพปาลีเพราะทุกคนสามารถจะอยู่ร่วมกับนางได้ถ้ามีเงิน500กหาปณะและแล้ววันหนึ่งก็มีข่าวสำคัญอัมพปาลีได้ยินมาว่าในเวลานี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ที่ตำบลโกติคามนางและบริวารจึงจัดรถชั้นดีออกจากเมืองเวสาลีตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเหล่าหญิงคณิกาอัมพปาลีฟังธรรมก็บังเกิดจิตใจที่อาจหาญร่าเริงมีความปิติชุ่มชื่นหัวใจยิ่งนักนางกราบทูลว่าวันรุ่งขึ้นขอให้พระองค์ทรงพระกรุณามารับภัตตาหารณสถานที่ของนางพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดความศรัทธาและความยินดีในธรรมที่บังเกิดทำให้นางตั้งใจที่จะถวายสวนอัมพปาลีวันเพื่อเป็นพระอารามแก่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานในวันพรุ่งนี้นางและบริวารกราบถวายบังคมลาเวียนประทักษิณารอบพระพุทธองค์แล้วเดินทางกลับฝ่ายเจ้าลิชวีได้ข่าวการเสด็จมาของพระพุทธองค์เช่นกันจึงพากันเดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าทุกพระองค์แต่งกายกันแบบเต็มที่มีการประดับประดาอย่างวิจิตรงดงามในขณะที่เจ้าลิชวีกำลังเสด็จมาเป็นช่วงเวลาที่อัมพปาลีกำลังเดินทางกลับในระหว่างที่รถของทั้งสองฝ่ายกำลังสวนกัน
อัมพปาลีได้ทำให้รถของนางไปกระแทกกับรถของเจ้าลิชวีแม่อัมพปาลีเหตุใดจึงทำให้งอนรถกระทบงอนรถแอกกระทบแอกล้อกระทบล้อเพลากระทบเพลาเช่นนี้ล่ะจ๊ะโอ้จริงด้วยเปคะอาจจะเป็นเพราะว่าพระบรมศาสดาทรงรับนิมนต์เพื่อรับภิกษาหารที่หม่อมฉันจะทำถวายในวันพรุ่งนี้พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดที่ตามเสด็จหม่อมฉันก็เลยตื่นเต้นเต็มไปด้วยความปิติปราโมทย์จิตใจก็เลยอาจจะอาจหารมากเป็นพิเศษเพคะจริงหรืออัมพปาลีพวกเราดำริที่จะไปกราบทูลนิมนต์ท่านเหมือนกันเอาอย่างนี้เราจะให้เงินเธอ 100,000 กหาปณะขอเธอจงยกการถวายพระตาหารมื้อนี้แก่พวกเราได้ไหมอัมพปาลีตอบโดยไม่เสียเวลาคิดเลยแม้พระองค์จะทรงยกเวสาลีทั้งนครแถมด้วยเมืองชนบททั้งหมดให้กับหม่อมฉันหม่อมฉันก็ยกการถวายพระตาหารมื้อนี้ให้พระองค์ไม่ได้หรอกเพคะพวกเราแพ้แม่อัมพปาลีแล้วบรรดาเจ้าลิชวีต่างหัวเราะแล้วก็เดินทางต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นขบวนเสด็จของเจ้าลิชวีแต่ไกลตรัสกับพระภิกษุที่อยู่ในที่นั้นว่าภิกษุทั้งหลายถ้าผู้ใดยังไม่เคยเห็นเทวดาในชั้นดาวดึงก็จงดูเจ้าลิชวีเหล่านี้เถิดก็คือบรรดาเจ้าลิชวีเหล่านี้แต่งกายประดับประดาอย่างวิจิตรงดงามราวกับเทวดาที่พากันลอยมาจากชั้นฟ้าก็แสดงว่าเป็นเจ้าชายรูปงามแล้วก็มีการแต่งกายแต่งพระองค์อย่างดีเสด็จมาเหมือนกับขบวนเทวดานั่นเลยทีเดียวชีวิตของอัมพปาลีหลังกลายเป็นนางคณิกาแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของนางคือบรรดาเจ้าชายลิชวีแล้วก็คหบดีจากต่างเมืองที่มีเงินมากพอทั้งเจ้าชายลิชวีที่มีอยู่หลายพระองค์ทั้งคหบดีจากต่างเมืองยามที่มาพักผ่อนภายในสำนักของนางบุคคลเหล่านี้มักจะมีการพูดคุยกล่าวขานถึงกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีการพูดถึงพระปรีชาสามารถนโยบายการบริหารจัดการจนกระทั่งแว่นแคว้นของพระองค์เจริญรุ่งเรืองเมื่อได้ฟังบ่อยๆเข้าอัมพปาลีก็บังเกิดความประทับใจในกษัตริย์พระองค์นี้โดยไม่รู้ตัวคือทุกคนที่มาร่วมอภิรมย์กับนางมักจะพูดถึงกษัตริย์พระองค์หนึ่งและกษัตริย์พระองค์นั้นก็คือพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งกรุงราชคฤห์แคว้นมคธเป็นมหาอำนาจคู่แข่งโดยตรงกับแคว้นวัชชีมคธนั้นปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยซึ่งเป็นประบอบที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ก็คือใช้กันโดยทั่วไปในยุคนั้นในขณะที่แคว้นวัชชีปกครองแบบสหพันธรัฐแบบสามัคคีธรรมมีสภาเป็นผู้พิจารณาลงมติร่วมกันเมื่อได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารมากเข้าอัมพปาลีถึงกับว่าจ้างให้ช่างเขียนรูปเดินทางไปเขียนรูปของพระเจ้าพิมพิสารเอามาส่งให้กับนางคืออยากรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ผู้คนกล่าวขานถึงนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจ้างคนเขียนรูปให้ไปเขียนรูปมาให้ดูแล้วนางก็เก็บซ่อนรูปนั้นไว้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะมาติดตามกันต่อค่ะกับเรื่องของนางอัมพปาลีนะคะครับเดี๋ยวจะได้เจอแล้วค่ะกับพระเจ้าพิมพิสารโอ้โหนี่น่าจะเป็นชายไม่กี่คนที่นางใฝ่ฝันถึงนะพี่ทั้งที่จริงๆเนี่ยเจอผู้ชายมากหน้าหลายตาน่าจะเจอทุกวันครับเจอทุกวันนะคะแล้วก็ผู้ชายที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายประเภทคือเป็นเจ้าชายครับเป็นระดับไฮโซเป็นไฮเอ็นไฮโซนะคะครับเป็นไฮโซระดับไฮเอ็นเลยว่าอย่างนั้นเถอะที่สุดแล้วของเมืองนี้ถ้าไม่สูงส่งคือถ้าไม่สูงสักก็ต้องรวยมากๆครับเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะหาเงินมาเป็นค่าตัวของนางได้ใช่500กหาปณะใช่ไหมคืนเดียวค่ะรวยมากๆนะคะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหญิงคณิกาเรื่องราวของนางอัมพปาลีนะคะก็มีสีสันที่น่าสนใจเนาะโดยเฉพาะที่บอกว่าอยู่ๆนางก็เกิดขึ้นมาเองเป็นโอปปติกะตรงนี้นี่ก็สามารถจะตีความไปได้หลายอย่างนะคะครับผมอาจจะแค่ไม่ถูกเอามาทิ้งใช่แต่ถ้าถูกเอามาทิ้งในยุคนั้นสมัยนั้นก็น่าจะมีการเอาเด็กมาทิ้งทำไมถึงไม่บอกว่าถูกเอามาทิ้งคนที่ไปเจอเนี่ยบอกว่าอยู่ๆเห็นนางเนี่ยผุดขึ้นมาเลยใช่เขาก็เลยเชื่อว่านางเนี่ยอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชาติกำเนิดที่แปลกประหลาดครับแต่ที่สำคัญกว่าก็คือสวยมากเป็นที่ต้องการของชายทุกคนแต่นางเองนางต้องการพบกับพระเจ้าพิมพิสารนะคะพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาของแคว้นโกศลดิใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารน่าจะแคว้นมคธครับพี่เมืองราชคฤห์ใช่ถ้าโกศลต้องเป็นพระเจ้าประเสนทิครับประเสนทิโกศลอันนี้คือจากแคว้นมคธกรุงราชคฤห์ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่นะคะในยุคนั้นครับแสดงว่าคุณจิตรินเริ่มอินละเริ่มแยกออกระหว่างพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารเรียกว่าความรู้มัธยมกลับมาก็ว่าได้ครับพี่ส่วนของพี่นี่มันนานมากแล้วครับเรียกก็ไม่ค่อยมาละคืนอาจารย์ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะครับสำหรับรายการห้องสูตรหลังไมค์ตอนนี้นะคะเล่าให้คุณได้ฟังกับหนังสือที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าคุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้นะคะที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะราคาเล่มละ590บาทอันนี้โฆษณาให้แบบเต็มอกเต็มใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้เนี่ยนำเข้าการกุศลทั้งหมดค่ะเป็นไปเพื่อที่จะซื้อที่ดินแล้วก็ทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งเป็นวัดที่เน้นในเรื่องของการสอนธรรมะแล้วก็สอนในเรื่องการปฏิบัติธรรมค่ะก็ไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขเราไม่ได้เล่าแล้วก็ไม่ได้อ่านทุกคำมีรายละเอียดมีข้อมูลความรู้อื่นๆอีกที่รอให้คุณไปอ่านเองค่ะใน YouTube มีอะไรน่าสนใจบ้างไหมคะคุณจิตรินใน YouTube ถ้าฟังกันถึงตอนนี้นะครับผมนำนักสืบกาลิเลโอลง YouTube เรียบร้อยแล้วครับถ้าฟังถึงณวันที่ออกอากาศนะครับเป็นช่วงสงกรานต์พอดีก็ฟังกันยาวๆไปเลยแล้วก็คอมเมนต์ทาง YouTube ก็ออกคนนี้อินมากครับพี่ชื่อคุณชยากรค่ะเขียนมาในจำปูนครับของเทพมหาปริยะครับเขียนมาบอกว่าเกลียดพ่อนางเอกมากกล้าทำร้ายแม้กระทั่งลูกสาวของตัวเองแต่สงสารพระเอก
คงรู้สึกต่อจำปูนไปตลอดชีวิตเลยแสดงว่าอินมากอินมากครับพี่แต่เรื่องนี้แรงจริงๆนะคะครับมีพลังของวรรณกรรมสูงมากค่ะมันอ่านแล้วจะรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องราวของจำปูนนะคะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังฟังได้เลยค่ะฟังได้เลยครับมีทุกช่องทางเรียบร้อยแล้วครับค่ะทั้งทาง YouTube ทางแอปพลิเคชันของไทย PBS ครับและก็แอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆหลายๆช่องทางเลยครับ Google Podbean Spotify แล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณณประภาค่ะเขียนมาในเหมวิชกรครับเขียนมาบอกว่าขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะคะชอบฟังหลายเรื่องแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้คนเล่านะคะสไตล์ใครก็สไตล์มันเข้าใจผู้เล่าค่ะขอบคุณมากนะครับแสดงว่าเราอาจจะเล่าไม่เหมือนเรื่องผีของช่องทางอื่นๆหรือเปล่าตกลงชอบไหมคะน่าจะชอบนะครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคือเวลาที่เราเล่าเรื่องผีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำให้มันดูน่ากลัวมากนักนะคะก็เหมือนกับเป็นการเล่าให้ฟังว่าเรื่องผีเรื่องเนี้ยเขาเขียนว่าแบบนี้แต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณเนี่ยขนหัวลุกอะไรมากมายทำนองนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นรายการผีแล้วก็ไม่ได้เป็นสายผีแต่อยากเล่าเรื่องผีให้ฟังพอฟังเพลินๆพอบันเทิงนะคะไม่บิ้วมากอ่ะก็กลัวกันพอหอมปากหอมคอกันแล้วกันนะคะครับผมถ้าอยากได้แบบขนหัวลุกจริงๆอาจจะต้องไปช่องที่อันนั้นอาจจะต้องไปสายผีโดยตรงนะฮะครับก็ YouTube มีประมาณเท่านี้ครับพี่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความเห็นมาถ้างั้นเราไปสมัยพุทธกาลกันต่อเลยก็ละกันครับคราวนี้ค่ะนางอัมพปาลีจะได้เจอกับชายในฝันชายในฝันนะคะครับไม่ใช่เพลงนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้เรื่องจริงเลยครับและชายในฝันหรือว่าแขกพิเศษท่านนี้ก็คือพระราชาผู้ซึ่งนางได้ยินชื่อมาโดยตลอดต้องเป็นคนพิเศษแน่ๆใครๆก็พูดถึงพระราชาพระองค์นี้พระเจ้าพิมพิสารค่ะและแล้วในค่ำคืนหนึ่งอัมพปาลีก็ต้องรู้สึกขนลุกและตกตะลึงเมื่อได้เห็นหน้าแขกพิเศษผู้ซึ่งนางไม่เคยคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้พบในชาตินี้ราวกับว่าโลกจะหยุดหมุนราวกับว่ามันเป็นความฝันมากกว่าความเป็นจริงขณะนี้พระเจ้าพิมพิสารชายเพียงผู้เดียวที่นางหลงรักและมอบหัวใจให้ตั้งแต่ยังไม่ได้เจอกันยืนอยู่เบื้องหน้าของนางมหาราชาแห่งแคว้นมคธใช้เวลาถึง7วันเต็มกับอัมพปาลีภายในดินแดนของนครที่เป็นคู่แข่งทุกอย่างถูกเก็บงำเป็นความลับอย่างสุดยอดอัมพปาลีมีความสุขมากที่สุดในชีวิตและแล้วช่วงเวลาของการจากพรากก็มาถึงอัมพปาลีรู้ดีว่าไม่สามารถที่จะยื้อยุดสิ่งใดไว้ได้พระเจ้าพิมพิสารถอดพระธรรมรงค์หรือว่าแหวนออกมาวางลงบนฝ่ามือของอัมพปาลีอัมพปาลีนี่ไม่ใช่ค่าตอบแทนของเจ้าหากเป็นเครื่องยืนยันความรู้สึกของข้าว่ามีความผูกพันลึกซึ้งต่อเจ้าเพียงใดความจริงแล้วชีวิตที่ผ่านมาหล่อหลอมให้อัมพปาลีเป็นหญิงที่มีความอดทนแต่ครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากยิ่งสำหรับนางเพราะว่าในความเป็นจริงอัมพปาลีก็ไม่ต่างไปจากหญิงธรรมดาโดยทั่วไปที่ปรารถนาจะได้แต่งงานกับคนที่นางรัก
ใช้ชีวิตเคียงคู่อยู่กับคนที่รักแต่สภาพที่ต้องคำสาปการเป็นนางคณิกาทำให้ทั้งหมดนี้ไม่อาจมีอะไรที่เป็นจริงได้เลยพระเจ้าพิมพิสารชายผู้เป็นที่รักยิ่งจากไปหลังจากมอบแหวนแทนใจให้กับเธอพระองค์ได้นำเอาชีวิตและความใฝ่ฝันทั้งหมดของนางไปด้วยนี่นับเป็นความทุกข์สาหัสครั้งที่สองนับตั้งแต่วันเกิดเหตุในสภาวันที่มีการประกาศว่าจะให้นางเป็นนางคณิกาานนับชั่วโมงที่อัมพปาลีนั่งนิ่งเฝ้าถามตัวเองว่าชีวิตที่ผ่านมาให้อะไรกับนางบ้างหัวใจของนางปวดร้าวเพราะไม่อาจจะหาคำตอบได้ว่าเคยมีความสุขใดบ้างที่จีรังและเป็นของนางอย่างแท้จริงนอกจากความทุกข์และทุกข์แล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรอีกเลยที่นางจะใช้ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งได้ความรู้สึกของนางถูกบีบคั้นอย่างหนักมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องดิ้นรนมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรในเมื่อหันหน้าไปทางไหนก็พบแต่ความเศร้าโศกผิดหวังเงินทองที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลไม่อาจกางกั้นจากความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาได้เลยหญิงผู้น่าสงสารระลึกนึกถึงพระวาจาของพระพุทธองค์ที่ทรงเคยตรัสเอาไว้ด้วยพระทัยที่กรุณายิ่งว่าแท้จริงแล้วชีวิตนั่นแหละคือความทุกข์ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วไม่เคยพบกับความพลัดพรากสูญเสียไม่มีมนุษย์คนไหนไม่เคยต้องร้องไห้หลั่งน้ำตาเราทุกคนต่างเป็นเช่นนี้มาแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วทำไมยังจะต้องเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกตามธรรมเนียมของหญิงคณิกาหากนางคณิกาคนใดพลาดพลั้งตั้งครรภ์ขึ้นนางจะเลือกเลี้ยงดูเฉพาะเด็กที่เกิดมาเป็นหญิงเท่านั้นเพื่อให้ทำหน้าที่สืบทอดวิชาชีพต่อไปแต่หากเด็กนั้นเกิดเป็นผู้ชายกุมารน้อยมักจะถูกทิ้งหรือยกให้กับผู้อื่นตั้งแต่แรกเกิดเสมอรักที่ไม่สมหวังของอัมพปาลีบังเกิดผลเป็นทารกเพศชายแต่ความคิดที่จะนำลูกไปทิ้งไม่มีอยู่ในหัวใจของนางเลยเด็กคนนี้เป็นเหมือนสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดมาเพื่อเยียวยารักษาใจอีกทั้งยังเป็นตัวแทนของความรักที่จากไปเหมือนการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายเป็นกำลังใจให้นางอดทนที่จะมีชีวิตอยู่ความรักของอัมพปาลีที่มีต่อลูกนั้นมากมายเกินกว่าคำบรรยายใดๆเงื่อนไขที่เธอเคยยื่นต่อสภาก่อนที่จะรับหน้าที่เป็นนางคณิกาของนครนั้นเอื้อประโยชน์ให้นางสามารถที่จะตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมาอย่างเป็นความลับได้วิมละคือชื่อที่นางตั้งให้กับลูกชายวิมลาเติบโตเป็นหนุ่มน้อยที่มีผิวพรรณและใบหน้างดงาม
ละไม้ทั้งผู้เป็นบิดาและมารดาอัมพปาลีคิดว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของลูกอีกต่อไปนางหยิบแหวนซึ่งเป็นเสมือนบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ของชีวิตออกมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกฟังแล้วก็สั่งให้ลูกรักษาแหวนวงนี้ยิ่งชีวิตและให้ออกเดินทางเพื่อนำสิ่งมีค่านี้ไปแสดงต่อพระราชบิดานั่นก็คือพระเจ้าพิมพิสารจากนี้ไปขอให้ลูกเป็นคนดีมีความอ่อนน้อมผู้คนรอบข้างจะได้เอื้อเอ็นดูเมื่อไม่มีแม่แล้วเจ้าจงรู้จักอดทนต่อทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากลำบากสักเพียงไหนเพื่อที่พระบิดาของเจ้าจะได้ทรงพระเมตตาจำไว้นะลูกรักจากนั้นวิมละก็ออกเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธเพื่อที่จะไปพบพระเจ้าพิมพิสารตามคำสั่งของอัมพปาลีผู้เป็นแม่และทันทีที่พระเจ้าพิมพิสารได้พบกับหนุ่มน้อยพร้อมกับแหวนที่พระองค์เคยมอบไว้ให้กับอัมพปาลีพระองค์ก็จำได้และทรงรับวิมละไว้ในราชสำนักโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆและเนื่องจากว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพุทธมามกะที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งส่งผลให้วิมละได้รับอานิสงส์นี้ไปด้วยดังนั้นเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเขาจึงตัดสินใจออกบวชในสำนักของพระพุทธองค์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนการเป็นผู้ได้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตในสำนักนางคณิกาของมารดาการเห็นถึงความทุกข์ของผู้เป็นมารดามาตลอดชีวิตตั้งแต่เล็กแต่น้อยเห็นความไม่แน่นอนในชีวิตของตนเองสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุให้พระวิมละเกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏมุ่งหน้าภาคเพียรปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดอัมพปาลีโยมแม่คือบุคคลแรกที่ท่านนึกถึงหลังจากบรรลุธรรมในขณะที่ตัวของท่านเองได้พบกับอิสรภาพที่แท้จริงแห่งชีวิตแล้วแต่แม่ของท่านคืออัมพปาลียังคงติดอยู่ในชีวิตติดอยู่ในกับดักของการเป็นหญิงคณิกาเพื่อที่จะตอบแทนคุณของค่าน้ำนมและหยาดเหงื่อที่อัมพปาลีอุตส่าห์ฟูมฟักเลี้ยงดูด้วยความรักความทนุถนอมอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยากมาโดยตลอดพระวิมละเดินทางกลับบ้านเกิดที่สำนักนางคณิกาแห่งนครเวสาลีในทันทีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าจะสถิตอยู่ณที่ใดจักยังสถานที่นั้นให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์สะอาดขึ้นเสมอ
และไม่สามารถจะยืนยันหรือบอกได้ว่าระหว่างคฤหบดีชาวนายาจกนักปราชญ์หรือเจ้าฟ้าผู้สูงส่งแม้กระทั่งหญิงนครโสเภณีใครกันจะเป็นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนกันทันทีที่อัมพปาลีได้เห็นหน้าผู้เป็นบุตรความทวินหาความโศกเศร้าขมขื่นความอัดอั้นตันใจทั้งหลายที่เก็บงำมาตลอดชีวิตก็ทลายหลั่งล้นออกมาเหมือนทำนบพังภายหลังที่จิตใจเริ่มผ่อนคลายและมีความสงบขึ้นบ้างแล้วท่านวิมลหรือพระวิมระเถระจึงได้เริ่มแสดงธรรมพระธรรมที่ออกมาจากปากของพระอรหันต์ผู้เป็นบุตรเปรียบเสมือนแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาสู่ดวงใจอันมืดมนและหนาวเย็นของอัมพปาลีขับไล่ความว้าเหวหมดหวังออกไปจากใจแสงนั้นยังส่องนำให้เห็นถึงหนทางอันควรดำเนินต่อไปอย่างกระจ่างแจ้งน้ำตาของนางเริ่มไหลรินอีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่การร้องไห้ของนางมีสาเหตุมาจากความปิติสุขอัมพปาลีหญิงคณิกาแห่งนครเวสาลีได้ตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุณีภิกษุณีอัมพปาลีตั้งใจฝึกปฏิบัติเจริญสติธรรมกรรมฐานตามแนวทางที่พระศาสดาตรัสสอนเห็นความเกิดความเสื่อมความดับปรากฏอยู่ทุกขณะในร่างกายและจิตใจเห็นพระไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นแก่จิตอย่างชัดแจ้งบังเกิดปัญญาตระหนักรู้ถึงความผันแปรความไม่มีตัวตนแท้จริงให้บังคับได้เกิดความเบื่อหน่ายและที่สุดได้ปล่อยวางในสังขารทั้งมวลอย่างสิ้นเชิงท่านภิกษุณีอัมพปาลีได้บรรลุอรหัตผลในชั่วเวลานั้นเมื่อก่อนเราพูดเสียงไพเราะเหมือนนกดูว่าวที่เที่ยวไปในไพรสนแต่บัดนี้ความแก่ทำให้เราพูดไม่ชัดเมื่อก่อนคอของเรากลมเกลี้ยงเหมือนสังที่ขัดดีแล้วแต่บัดนี้ความแก่ทำให้คอของเราเหี่ยวย่นเมื่อก่อนแขนทั้งสองข้างของเราสวยงามเปรียบดังกรอนเหล็กที่กลมกลึงแต่บัดนี้ความแก่ทำให้แขนทั้งสองตกสะเก็ดและคดเหมือนกิ่งแคเมื่อก่อนนิ้วมือของเราเรียวงามและสวมแหวนทองคำแต่บัดนี้ความแก่ทำให้นิ้วของเราบิดคดเหมือนเง่ามันเมื่อก่อนฐานทั้งคู่ของเรางามแต่งตั้งกลมกลึงชิดติดกันแต่บัดนี้ความแก่ทำให้เหี่ยวและหย่อนยานเหมือนถุงหนังที่ไม่มีน้ำเมื่อก่อนร่างกายของเราเกลี้ยงเกลางามเหมือนแผ่นทองแต่บัดนี้ความแก่ทำให้มีรอยย่นขึ้นเป็นริ้วๆไปทั่วเมื่อก่อนขาอ่อนทั้งสองข้างของเรางามเหมือนงาช้างแต่บัดนี้ความแก่ทำให้เป็นปุ่มเป็นปมเหมือนข้อไม้ไผ่เมื่อก่อนเท้าทั้งสองข้างของเรางามอ่อนนุ่มดังยัดด้วยปุ๋ยนุ่นแต่บัดนี้
ความแก่ทำให้แตกเป็นรอยและงองงุ้มดังเถาวัลย์พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสความจริงไม่ได้กลับกลายเป็นอย่างอื่นเลยร่างกายของคนเราเป็นเช่นนี้แหละคือหย่อนยานมีทุกข์อาศัยอยู่มากแต่งขึ้นได้ไม่นานก็โทรมเหมือนเรือนหลังเก่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสความจริงไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นและนี่ก็คือเรื่องอัมพปาลีค่ะสำหรับเรื่องต่อไปเราจะพบกับเรื่องราวของพระนางสามาวดีสามาวดีสามาวดีครับพี่จะอ่านเป็นสมาวดีพระนางสามาวดีนะคะท่านนี้เป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเจ้าหญิงโอ้ท่านนี้นี่คือไม่เคยได้ยินของจริงครับพี่ค่ะไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมใช่ครับเรื่องราวของพระนางสามาวดีอาจจะไม่แพร่หลายนะคะเหมือนกับนางสุชาดานางวิสาขาอาจจะคล้ายๆนางอัมพปาลีครับที่เป็นเรื่องราวค่อนข้างเฉพาะเอาล่ะค่ะวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ